ย้อนรอยเส้นทางชีวิตของสองพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรและพระโมกขาลานะซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจความสําคัญของอัครสาวกทั้งสองรูปได้ดียิ่งขึ้นพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นเดิมชื่ออุปติสสะแม่เป็นพราหมณ์ชื่อสารีส่วนพระโมกขาลานะเดิมชื่อโกริตะแม่เป็นพราหมณ์เช่นเดียวกันชื่อโมกขลีหมู่บ้านของทั้งสองคนอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน ฐานะทางครอบครัวก็อยู่ในระดับพอๆกันทั้งสองจึงเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งทั้งสองไปเที่ยวเล่นที่งานประจําปีในกรุงราชคลึกแต่ทั้งสองรู้สึกว่าความสนุกเหลา่านี้ไม่สามารถเติมเต็มชีวิตพวกเขาได้อีกต่อไปทั้งสองต้องการตามหาความจริงของโลกหรือสัจธรรมแห่งชีวิตสองวันต่อมาพวกเขาจึงไปบวชที่สำนักของสันชัยปริพาชกและเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่รู้สึกพอใจ พวกเขาจึงตกลงกันว่าจะแยกกันไปตามหาครูที่สามารถสอนความจริงของโลกได้ใครเจอก่อนให้มาบอกอีกฝ่ายในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารในกรุงราชครึกเช่นกันวันหนึ่งพระอัสสชิผู้เป็นหนึ่งในปัญจวคัคคีได้ออกไปบินบาตและได้พบกับอุปติสสะและท่านได้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าให้อุปติสสะฟังอุปติสสะเกิดเลื่อมใสจนได้บรรลุโสดาบัน อุปติสสะไปบอกเพื่อนสนิทคือโกริตะโกริตะได้ฟังธรรมและบรรลุโสดาบันเช่นกันจากนั้นทั้งสองจึงชวนเพื่อนจากสำนักสัญชัยปริพาชกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เพื่อนๆของทั้งคู่ต่างบรรลุอรหันต์กันหมดแต่อุปติสสะและโกริตะยังคงอยู่ที่ระดับโสดาบันแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าบวชให้และเปลี่ยนชื่อจากอุปติสส์เป็นพระสารีบุตรส่วนโกริตะ เปลี่ยนชื่อเป็นพมกขลานะพะมกขลานะได้บรรลุอรหันต์หลังจากบวชเพียง7วันส่วนภาษารีบุตรบรรลุอรหันต์หลังจากบวช15วันพระพุทธเจ้าทรงยกย่องภาษารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภาษาวกของพระองค์ทั้งปวงและยังสามารถให้คําแนะนําสั่งสอนในเรื่องต่างๆแก่พิกษุรูปอื่นๆได้เป็นอย่างดีท่านสามารถแสดงธรรมให้ชาวบ้านเข้าใจได้อย่างง่ายดายและยังเป็นผู้เสนอความคิดให้พระพุทธเจ้า บัญญัติภรววินันเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยรวมถึงเป็นพระเถระรูปแรกที่คิดทำสังขย,ยนาหรือการประชุมทบทวนและจัดปวดหมู่คำสอนของพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรจึงได้รับการยกย่องเป็นอักรสาวกเบื้องขวาส่วนพระโมกัลานะนั้นท่านเป็นกำลังสำคัญของศาสนาที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจและดำเนินพุทธดริหรือโครงการต่างๆของพระพุทธเจ้าให้สำเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งกว่าภาษาวกรรูปอื่นๆ ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและไปโลกสวรรค์ชั้นต่างๆได้รวมถึงมีความสามารถด้านการก่อสร้างวัดวาอารามจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระอครสาวกเบื้องซ้ายพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือภาษารีบุตรเหมือนเป็นผู้ช่วยฝ่ายบุญที่คอยออกความคิดควบคุมทรัพยากรมนุษย์และวางแผนการต่างๆสำหรับอนาคตส่วนพระโมกคลานะเหมือนเป็นผู้ช่วยฝ่ายบูเป็นแม่ทัพใหญ่ ที่คอยบุกตรุยทำภารกิจหรือโครงการต่างๆตามดําริของพุทธเจ้าให้สําเร็จในส่วนของบ้านปลายชีวิตพระสารีบุตรกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดของตัวเองหลังจากรู้ว่าอายุขัยของตนจนใกล้จะหมดสิ้นแล้วจึงถือโอกาสกลับไปแสดงธรรมให้มารดาได้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายส่วนพมกขลานะนั้นนิพพานหลังจากยอมให้พวกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกเลวที่ถ้ำกาลสิลาเพราะรู้ว่าเป็นกรรมจากชาติปางก่อนที่ไม่อาจหลีกหนีได้ เกิดขึ้นหลังจากพระสารีบุตรทิพานได้15วัน